จะทำกัมมี่เยลลี่ต้องเตรียมอุปกรณ์ยังไงต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้าง EP นี้เรามาดูกันครับเป็นเตาให้ความร้อนนะครับจำนวน2เตานะครับจะเป็นเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สก็ได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับ2นะครับก็คือจะเป็นหม้อตุ๋นนะครับตัวนี้นะครับหม้อตุ๋นนะครับถ้าเกิดไม่มีหม้อตุ๋นตัวนี้สามารถใช้หม้อที่มีขนาดต่างกัน2ใบก็ได้นะครับโดยที่ใบที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ใส่เป็นน้ำนะครับจะมีบานเล็กที่วางไว้ข้างบนอีกทีนึงใช้ในการละลายเจลาตินนะครับเพราะว่าต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้สูงจนเกินไปนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นหม้อที่ใช้สำหรับในการเคี่ยวไซรัปนะครับตัวนี้นะครับ4นะครับก็จะเป็นตัวใบพายซิลิโคนนะครับใบพายซิลิโคนที่ใช้ในการเวลาคนกวนสารนะครับ5นะครับก็จะเป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะครับใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของตัวสารละลายของเราให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก่อนที่จะนำมาผสมกันนะครับ6ครับก็จะเป็นเครื่องวัดกริดนะครับเครื่องนี้มีความสำคัญมากก็ใช้ดูเรื่องของปริมาณความเข้มข้นนะครับของสารนะครับให้เหมาะสมก่อนนะครับในกระบวนการทำแกมมี่นะครับ7นะครับก็จะเป็นเครื่องชั่งไฟฟ้านะครับเครื่องชั่งไฟฟ้ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าส่วนผสมต่างๆตามหลักเนี่ยต้องมีการชั่งอย่างถูกต้องนะครับ8นะครับก็จะเป็นตัวหม้อหยอดนะครับเราจะเอาตัวเยลลี่ที่ทำเสร็จแล้วนะครับที่ยังเหนียวๆเนี่ยมาใส่ในตัวหม้อนะครับจากนั้นก็หม้อเนี่ยช่วยในการที่ว่าหยอดลงสู่พิมพ์ซิลิโคนนะครับเพื่อให้ตัวกัมมี่มันเสร็จรูปนะครับ9ครับก็จะเป็นตัวพิมพ์ซิลิโคนนะครับตัวนี้ก็จะมีรูปต่างๆเช่นรูปดาวรูปหัวใจหรือรูปอะไรก็ได้มันจะเป็นพิมพ์ที่ทำให้ตัวเยลลี่เนี่ยเซตรูปและแข็งตัวเป็นรูปที่เราต้องการนะครับ10นะครับก็จะเป็นถาดคลุกแป้งนะครับเมื่อเราได้ตัวกัมมี่ที่เซตตัวแล้วนะครับเราก็จะมาคลุกแป้งในถาดนี้นะครับ11นะครับกระชอนนะครับพอตัวกัมมี่เราคลุกแป้งนะใช่ไหมครับเราต้องมีการร่อนเอาแป้งที่ไม่ต้องการออกไปโดยใช้ตัวกระชอนนะครับ12นะครับก็จะเป็นซองลามิเนตนะครับเป็นซองที่เราใช้บรรจุตัวกัมมี่ของเราเราใช้ซองชนิดนี้เนื่องจากว่ามันสามารถป้องกันเรื่องของความชื้นได้นะครับความชื้นก็คือมีผลต่อตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ13นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ใช้ในการซีลซองลาเมเนตนะครับ14นะครับก็จะเป็นตู้เย็นครับตัวนี้ใช้ในการที่ว่าให้ตัวกัมมี่เนี่ยมันเซตตัวนะครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราใช้ในการทำกัมมี่ในครั้งนี้นะครับเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ในการทำกัมมี่ไปนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะครับซึ่งวัตถุดิบวันนี้ครับจะเป็นวัตถุดิบสำหรับการทำกัมมี่1กิโลกรัมนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัววิตามินในตำหลักของเรานะครับตัวแรกครับจะเป็นวิตามิน B1 นะครับไทมีนปริมาณที่ใช้คือ 0.012 กรัมนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นวิตามิน B2 หรือไลโบฟลาวินนะครับเราใช้ที่ 0.012 กรัมเช่นกันนะครับตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวไนอาซินหรือวิตามิน B3 นะครับเราใช้อยู่ที่ 0.024 กรัมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิตามิน C นะครับวิตามิน C เราใช้อยู่ที่2กรัมในตำรับทั้งหมดนะครับตัวสุดท้ายนะครับของตรงเม็ดเซนวิตามินก็จะเป็นแคลเซียมนะครับเราใช้อยู่ที่7กรัมนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกรดซิตริกนะครับเราใช้ทั้งหมด8กรัมนะครับถัดมาครับเป็นเกลือนะครับเราใช้อยู่ที่ 2.4 กรัมนะครับตัวต่อมาครับโซเดียมเบนโซเอทนะครับเป็นสารกันเสียที่คอยป้องกันเรื่องของการเจริญของเชื้อนะครับเราใช้อยู่ที่ 0.2 กรัมครับต่อมานะครับก็จะเป็นกลูโคสไซรัปนะครับเราใช้ทั้งหมด300กรัมในตำรับนะครับถัดมาครับก็จะเป็นน้ำส่วนที่1นะครับเราใช้อยู่ที่470กรัมนะครับและน้ำส่วนที่2นะครับตรงนี้เราใช้อยู่ที่400กรัมครับถัดมานะครับก็จะเป็นน้ำสตรอเบอรี่เข้มข้นนะครับเราใช้อยู่ที่300กรัมนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการแต่งกลิ่นของสตรอเบอรี่นะครับเราใช้อยู่ที่20กรัมนะครับถัดมาเป็นน้ำตาลทรายนะครับเราใช้อยู่ที่400กรัมนะครับและสุดท้ายคือเจลาตินที่เราใช้ในการเพิ่มความหนืดของตำรับเราใช้อยู่ที่100กรัมครับต่อไปจะเป็นการปรับแต่งตัวสูตรของเรานะครับบางทีอาจจะเป็นทำเพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์เรานะครับก่อนอื่นนะครับตามสูตรตำรับที่เราให้ไปเมื่อกี้นะครับก็คือสามารถปรับแต่งในเรื่องของตัวน้ำผลไม้นะครับที่เราใช้วันนี้เป็นรุ่นของ
น้ำสตรอเบอรี่กับกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งความเป็นจริงอาจจะปรับเป็นกลิ่นอื่นได้เช่นถ้าเกิดชอบสาวรสชอบองุ่นก็คือสามารถปรับให้เหมาะสมได้นะครับตรงนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนของวิตามินนะครับถ้าเกิดทำทานเองไม่อยากใส่วิตามินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับตรงนี้หรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นวิตามินที่ละลายน้ำตัวอื่นก็ได้แต่ที่สำคัญคือว่าควรจะเป็นวิตามินที่ละลายน้ำเป็นหลักเนื่องมาจากว่าส่วนประกอบของตัวกัมมี่เนี่ยมันต้องใช้การละลายน้ำก่อนที่จะผสมกันนะครับและสุดท้ายคือตัวโซเดียมเบนโซเอทนะครับตัวนี้คือเป็นสารกันเสียเนาะที่ช่วยในการป้องกันการเจริญเติบโตของพวกเชื้อหรือจุลชีพต่างๆนะครับถ้าเกิดทำรับประทานเองที่บ้านนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำเพื่อการค้าขายการทำเพื่อจำหน่ายเนี่ยจำเป็นต้องใส่เพราะว่าบางทีเนี่ยแต่ละคนแต่ละภาคเนี่ยเวลาซื้อไปปุ๊บเขาก็จะเก็บในเรื่องของอุณหภูมิในการจัดเก็บหรือก็ตามที่มันไม่เหมือนกันเรื่องสภาวะด้วยนะครับถ้าเกิดมีคนที่เราอะไรนะเขาซื้อไปใช่ไหมแกะปุ๊บแล้วเจอเชื้อราข้างในเนี่ยมันคงไม่ดีใช่ไหมครับเรามีการป้องกันตรงนี้ไว้ก่อนนะครับสำหรับการค้านะครับสำหรับ EP นี้เราได้รู้จักวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำเจ้ากัมมี่เยลลี่ไปแล้วนะครับใน EP หน้าเราจะได้เริ่มทำกัมมี่เยลลี่กันแล้วอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ